กาหลีใต้เป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตเครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียซึ่งในโอกาสวันตรุษจีนต้อนรับปีแพะปี2015บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางของเกาหลีใต้ต่างก็ทยอยผลิตสินค้าคอลเลกชันพิเศษเป็นครีมบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบเกี่ยวกับแพะออกมาวางขายทั้งในและนอกประเทศเช่นเดียวกันกับปีที่แล้วซึ่งเป็นปีม้าที่มีสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับม้าออกมาวางขายทั่วเอเชียด้วยเช่นกันยกตัวอย่างบริษัทริเรผู้ผลิตเครื่องสำอางน้องใหม่ของเกาหลีใต้ก็เพิ่งออกครีมน้ำนมแพะบริสุทธิ์ออกมาวางจำหน่ายซึ่งมีการค้นพบว่าน้ำนมจากแพะภูเขานั้นมีสารเซเลเนียมมากกว่านมโคทั่วไปถึง 28% และถ้ามีปริมาณมากจะถูกเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมีส่วนช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระชับเต่งตึงอีกด้วยแม้ครีมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัทและได้รับการตอบรับจากลูกค้าแต่แพทย์ผิวหนังระบุว่าแม้แลคโตสในนมแพะนั้นมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงผิวจริงแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้เนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ในกลุ่มผู้ใช้บางประเภทได้เพราะฉะนั้นควรลองทดสอบด้วยจำนวนที่น้อยๆหรือทาบริเวณอื่นก่อนที่จะใช้จริงส่วนราคาของครีมนมแพะนี้มีราคาค่อนข้างสูงสนนราคาอยู่ที่ประมาณ40-50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ถึง 1,600 บาทขณะที่บริษัทเฟียร่าก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ออกมาเช่นกันเมื่อปลายปีที่แล้วและได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในช่วงแรกของการเปิดตัวสินค้าเฟียร่ามียอดขายราว100ถึง140กระปุกต่อวันแต่ในช่วงปีแพ้2015นี้ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเป็น320ถึง350กระปุกต่อวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนทั้ง2บริษัทต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกค้าจีนไม่ใช่เป้าหมายกลุ่มเดียวของครีมน้ำนมแพะภูเขาโดยมีแผนการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนเช่นเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยเช่นกันแม้ในตอนแรกอาจฟังดูแปลกถึงการนำนมแพะมาทำเป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิวหน้าแต่ชาวเกาหลีก็นิยมชอบลองของใหม่ดังนั้นจึงไม่ได้ส่งผลอะไรในแง่ลบกับลูกค้าลูกค้าท่านหนึ่งกล่าวว่าเธอเคยประทับใจในครีมลกแกะของนิวซีแลนด์มาแล้วเพราะทำให้ผิวหน้าของเธอนั้นชุ่มชื่นจึงอยากจะลองใช้ครีมน้ำนมแพะภูเขาในทันทีที่วางขายทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานและช่วงนี้ไปติดตามความ